การเผยพระวจนะของพระเจ้าในชาววันนี้คือมีหัวข้อว่าการฆ่าอาเบลของไข่ไข่ว่าอาเบลนั้นเป็นพี่น้องกันแต่ไข่นี้เห็นแก่ตัวและฆ่าอาเบลไม่เห็นแก่พระเจ้าคนนี้แน่ชีวิตของเขาไม่มีอนาคตแน่ไม่มีอนาคตแน่เพราะว่าชีวิตของเราต้องพระเจ้าเห็นด้วยถึงจะมีอนาคตแต่นี่นะไม่กลัวไม่ยังแกล้งพระเจ้าเลย อาทิตย์ที่แล้วไคน์กับอาเบลพี่น้องกันบางคนบอกว่าเป็นแฝดแต่ว่าแฝดหรือไม่รู้แต่อย่างไรตามไคน์เป็นพี่ชายอาเบลเป็นน้องชายดูมรณะไคน์นั้นเป็นคนไม่ดีและอาเบลนั้นคนดีพูดง่ายๆพูดอย่างนี้ได้คายกับอาเบลก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแล้วเล้าดูแล้วคายนั้นเป็นชาวนาสิ่งที่มาจากชาวนาที่เป็นที่มันนาไร่ก็มาจากที่นั่นมาถวายแด่พระเจ้าและอาเบลนั้นเป็นเลี้ยงแกะพระเจ้าเอาแกะมาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแล้วแต่พระเจ้ารับถวายเครื่องบูชาของอาเบลนั้นเรียบร้อยแล้วแต่พระเจ้าปฏิเสธไม่รับการเครื่องบูชาการถวายเครื่องบูชาของคาอินนั้นก็ปฏิเสธแล้วไม่รับแล้วคาอินก็โกรธเลยครับของน้องชายนั้นรับแล้วแต่ของผมนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายไม่รับโกรธโกรธพระเจ้าและอิจฉาอาเบลถ้าโกรธพระเจ้าอิจฉาอาเบลนั้นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ท่านบอกเป็นยังไงหลักพระเจ้าหลักเกินบ้างหลักพระเจ้าไม่ได้หลักเกินบ้างก็ไม่ได้หลักเกินบ้างได้และหลักพระเจ้าได้แต่อย่างไรตั้งคือสำคัญที่สุดนั้นหลักพระเจ้าย้ำแรงพระเจ้าหลักพระเจ้าคือไม่ธรรมะย้ำแรงพระเจ้ารักพระเจ้านั้นอย่างเกรงถ้าไม่ฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ขนาดพระชนยังไงใครก็เหมือนดูถูกพระเจ้าดูถูกตัวมินพระเจ้าและเป็นที่เป็นน้องชายที่อาเบลนั้นยังไงนี่นั้นมันอิจฉาอิจฉาอิจฉานี้ต้องฆ่าเขามันเรื่องนี้ธรรมดาเมื่อสภาพเป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้ารู้ล่วงหน้าพระเจ้ามาเตือนกับใครเลยแต่ว่าอย่างไรเตือนนี้ไม่อยู่ถ้าเตือนไม่อยู่มีปัญหาในอนาคตและใครก็พูดดีๆกับอาเบลเอาให้มันน้องๆไปที่นี่หน้าเลยนี่หน้าตรงนี้นั่นหน้าเลยมันอาเบลันไม่คิดมากพี่ชายพูดไปแล้วตามไปเลยที่เป็นที่ไปนานี้เนี่ยจะฆ่าตั้งแต่คิดว่าฆ่าเลยเพราะฉันไปที่นั่นเพราะว่าไปที่หน้าแล้วเป็นยังไงไม่มีคนเพราะฉันจะฆ่าแล้วก็ไม่รู้เลยเขาไม่คิดถึงพระเจ้านั้นมันดูอยู่ตลอดเวลาวันไหนสิบสี่ชั่วโมงรู้หมดแต่ว่าเขานั้นคิดอย่างนั้นถ้ามันคนไม่เห็นแล้วพระเจ้าก็ไม่เห็นไม่ใช่มนุษย์เรานั้นไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นอยู่ถ่ายวีดีโออย่างเรียบร้อยพระเจ้าเมื่อเราไปสวรรค์แล้วเปิดวีดีโอของจุดส่วนตัวของเราพวกเราอาปากแล้วก็พูดโกหกไม่ได้ต้องยอมรับพระเจ้าพวกเราต้องระวังและไปที่นั่นแล้วจะฆ่าถ้าไม่พาน้องชายไปหน้าข้างนอกไม่มีคนนั้นเลยแท้จริงแล้วคาอินถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าโอกาสหน้าถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าให้พระเจ้ารับก็มีโอกาสก็ได้แก้ไขก็ได้แต่อย่างไรตามนิสัยไม่ดีตามนิสัยไม่ดีมันคุณพ่ออาดัมนั่นอาดัมเป็นยังไงทำผิดต่อพระเจ้าใช่ไหมอาดัมนี้เนี่ยมันไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าทำให้พวกเราปัจจุบันนี้ลำบากมาก
ราก็มันไม่ใช่ลงโทษไม่ใช่โทษของคุณพ่อใหญ่เบลอที่อาดัมนั่นแต่อย่างไรก็ตามพวกเรามันอาจจะพวกเรานั้นทำผิดต่อพระเจ้ามันมากกว่าอาดัมบ้านความรู้ของเราก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราว่านะอาดัมก็ไม่ได้อยู่แต่อย่างไรก็ตามใส่เลือดของอาดัมนี่มาถึงที่ขัดอินสิ่งที่ไม่ดีเราเห็นอยู่ใช่ไหมครับลูกๆของเราคุณพ่อคุณแม่เดียวกันแต่ว่าลูกบางคนนั้นรู้สึกแง่ร้องลูกบางคนนั้นแง่บวกมันพวกนี้มาจากไหนก็เราสงสัยแต่แท้จริงแล้วพวกเราข้างในที่เราไม่รู้แต่มาจากพวกเราใครก็ตามทั้งสองคนนั้นแน่นอนคาอินก็ที่นิสัยเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่ละมันลองชายเพื่อนได้นักสลายเป็นอย่างนี้คือมาจากโรคนี้มาจากคุณพ่อของเขาอาดัมนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาละถ้าเป็นพระเจ้ารับเกิดถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอาเบลนี่แน่ถ้าจัดการฆ่าอาเบลแล้วนี่แน่พระเจ้าไม่มีทางต้องรับเครื่องบูชาของเราคิดอย่างนี้ไม่ใช่นักกีฬาทั้งหลายนี่นำหน้าของเรานี่แน่ให้เขามันไม่มีแล้วตัวเองนี่มันที่หนึ่งนี่นั่นมันเรื่องธรรมดาอย่าคิดอย่างนั้นต่อมาพระเจ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้เอ้ยพระชนเขาเข้าใจผิดมนุษย์เรานั้นเข้าใจผิดถ้าไม่มีอาเบลแล้วผมก็ที่พระเจ้ารักเหล่านี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เรารู้แล้วใช่ไหมครับเมื่ออาเบลถูกฆ่าตายแล้วนี่เป็นพระเจ้าแล้วนั่นที่พระเจ้าใช้ใครหรือไม่ใช่ให้มีคนอีกคนหนึ่งเป็นเสร็จก็ขึ้นมาและเป็นเชื่อใจของคนดีก็ต่อไปไม่ใช่ขายอินขายก็เป็นคนไม่ดีทั้งนั้นอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างนี้มันพวกนึงมันคนไม่ดีคนไม่ดีมากๆแท้จริงแล้วมันเรานี่คนไม่ดีทั้งนั้นแต่คนไม่ดีมากๆก็มีคนดีไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าดีกว่าเขาทำให้คนดีก็มีอย่างนั้นฝากไว้ไม่ดีคนดีคนชั่วร้ายแต่พูดง่ายนะมนุษย์เรานี่คนดีไม่มีคนดีไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพึ่งอาศัยพระเยซูคริสต์บารมีของพระเยซูเล่นก็ไปให้เป็นคนดีคนชอบธรรมเป็นอย่างนั้นโอเคประการที่หนึ่งความไม่พอใจพระเจ้าและอาเบลของไข่ข้อที่ห้าว่าอย่างไรข้อที่ห้าอย่างไรแต่ไข่กับเครื่องบูชาของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระทัยคาอินก็โกรธแค้นโกรธไม่พอใจดูท่าทีของคาอินไม่พอใจทั้งสองพระเจ้ากับอาเบลแท้จริงแล้วไม่น่าเขาโกรธพระเจ้าไม่น่าโกรธไม่น่าอิจฉาของอาเบลแต่คนบำนั้นได้ธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็ประท้วงพระเจ้าบ่อยครั้งเลยและนิชาเป็นเพื่อนบ้านของเรามากจงฆ่าเลยนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อคาอินอาเบลถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแต่ตัวเองเครื่องบูชาถวายเครื่องบูชาของตัวเองนี้เกิดพระเจ้าไม่รับแล้วคาอินในใจนี่ไม่พอใจพระเจ้ามากไม่พอใจมนุษย์เราในใครก็ตามนี่แหละที่ไม่พอใจพระเจ้าอย่างนี้ไม่ได้พระเจ้าทุกข์ดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไม่พอใจพระเจ้าสำหรับพระเจ้านั้นเนี่ยพวกเราต้องทำอะไรไม่ต้องไม่พอใจต้องทำอะไรยำเกรงพระเจ้าคริสเตียนต้องยำเกรงพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้ามันยำเกรงพระเจ้านี่เป็นอย่างนั้นและเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าไม่ใช่อิจฉาเพื่อนละอิจฉาสุดท้ายพัก
อย่างนี้ไม่ทำแล้วนะไม่ทำแล้วตอนเช้านี้ผมก็ดูโทรทัศน์ตอนเข้าอีกคนหนึ่งไม่พอใจแล้วไม่พอใจและกลางคืนมาเอาแอมม่ามามันทำลายรถของมันผู้ที่ไม่พอใจเลยทั้งหมดและถูกจับบ้าเลยบ้าจริงๆเหมือนกับไข่เนี่ยเหมือนตระกูลไข่มานี่ไม่พอใจแล้วทำลายอย่างนั้นอย่างไรติดคุกและก็ต้องมาให้เงินอะไรนี่คือมันอะไรเนี่ยต้องงงเสียเงินเพราะที่ทำลายนั่นแหละนี่แหละใช่รัฐบาลทำเขาเองต้องลงทุนรวมและก็ซ่อมเสริมรวมนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อดูที่สภาพเป็นอย่างนี้ใครไม่น่าจะไม่พอใจพระเจ้าไม่น่าจะอิจฉาที่นำหน้ากว่าตัวเองเวลาเดียวกันดูตัวเองสำรวจจิตใจชีวิตตัวเองและสารภาพบาปกลับใจเสียมายและให้พอพระทัยพระเจ้าบาปยิ่งขึ้นและต่อไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแล้วพระเจ้ารับแน่นอนแต่ใครนั้นมันง่อพอไม่ใช่วิธีการเป็นอย่างนี้เขาจัดการเองจัดการเองมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องจัดการเองพระคัมภีร์บอกไว้ไรครับถ้าหาว่าศัตรูไม่ต้องจัดการเองศัตรูไม่ถึงระดับศัตรูก็ได้แต่ว่าพวกเราที่ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบก็มีแต่ว่าไม่ต้องตอบแทนไม่ต้องแก้แค้นเขาเพราะว่าเหมือนลักษณะเป็นอย่างนี้แหละผู้ที่แก้แค้นนั่นแหละไม่ใช่เราพระเจ้าแก้แค้นรู้สึกขอพระคุณพระเจ้าผมมีประสบการณ์ส่วนตัวที่พวกเราไม่แต่ต้องแต่พระเจ้าแต่ต้องรู้สึกพระเจ้าแต่ต้องนั้นหนักกว่าที่เราคิดบางคนบอกว่าผมตั้งชื่อชนะเพราะฉะนั้นเขาพวกเราชนะชนะเขาไม่ได้เอาชนะอาจารย์ชนะจังไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราขอบคุณพระเจ้าถ้าบางคนที่เป็นทำลายพวกเราไม่ถึงระดับทำลายเหมือนมีปัญหาแล้วรู้สึกเขามีปัญหาผมนั้นไม่มีปัญหาพระเจ้าช่วยดูเลยทำไมพระเจ้าต้องใช้ชีวิตของผมต่อไปเพราะฉะนั้นรักษาไว้ผมดีแล้วช่วยไม่ใช่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของชนะชมเพื่อเอางานของพระเจ้าทำให้พระเจ้าช่วยรักษาได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทำอย่างนี้เราขอพระคุณพระเจ้าและต้องเอาจริงเอาจังร้อนลงก็หลับชายพระเจ้าเท่านั้นแต่ตรงข้ามนั้นเป็นยังไงเมื่อเหมือนไม่สนับสนุนแล้วเหมือนทำลายไม่พอใจพระเจ้าไม่ยอมเกรงพระเจ้าเวลาเดียวกันมันอิจฉาแล้วก็อิจฉาทำให้สุดท้ายข้าทำอย่างนั้นแหละอันตรายมากจริงๆอันตรายอย่างนี้เลยครับประการที่สองใหญ่ประการที่สองเมื่อพระเจ้าเห็นสภาพของใครที่อันตรายพระเจ้าไม่ใช่อยู่เฉยๆสมมติว่าพระเจ้ากับใครนี่ไม่เกี่ยวก็พระเจ้าอยู่เฉยๆก็ได้แต่พระเจ้ายังคิดถึงคาอินยังมีความหมายข้อที่หกข้อที่เจ็ดพระเจ้าพระเจ้ามาหาไข่และเตือนตักเตือนก่อนลงโทษต้องเตือนก่อนลงโทษต้องเตือนไม่เตือนแล้วลงโทษจะไม่มีเมื่อพระเจ้าคิดถึงคิดอาไข่ถวายเครื่องบูชาของพระเจ้าไม่สมบูรณ์แต่เหมือนไม่พอใจพระเจ้าและอิจฉาที่เอาชนะตัวเองคืออาเบลทำให้ใครนั้นก็รู้สึกสิ่งที่ตกอยู่ในอันตรายเลยพระเจ้าจะช่วยคาอินพระเจ้ามาหาคาอินเลยเพื่อให้คาอินไม่ต้องถูกทำร้ายถูกพินาศและให้มี
ทางที่จะรอดชีวิตเพราะฉะนั้นต้องเตือนความไม่พอใจชีวิตที่เขาความไม่พอใจทั้งสองเมื่อพระเจ้าเตือนใครนี้ดูเรื่องกลับใจเสียมาเนี่ยไทยนั้นรู้สึกไม่มีปัญหาไหมแต่ส่วนใหญ่คนวางทนายนี่เหมือนไม่ใช่ท่าที่เป็นมาเตือนแล้วไม่พอใจมากอีกเพื่อนถ้าเพื่อนสลายมาเตือนไม่พอใจแล้วไม่ใช่เพื่อนเลยมันโง่คนโง่คือเป็นคนที่ไม่มีความหมายเราพูดไปแล้วครั้งนี้ข้าวไอ้ครั้งบูชาแด่พระเจ้ารู้สึกไม่พานโอกันหน้าพานเอาอย่างไรของอาเบลันพระเจ้ารับทำไมของเขานั้นรับของผมนั้นไม่รับต้องพิจารณาดีๆและให้เราเตรียมอย่างเหมือนเขาหรือดีกว่าเขาทำให้ข้าวไอ้ครั้งบูชาแด่พระเจ้าถ้าอย่างนั้นแหละคงไม่มีปัญหาแม้แต่การนมัสการพระเจ้าของเราเหมือนกันเองเราต้องพิจารณาเวลาที่เราพูดไปแล้วการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าที่ไม่พอใจพระเจ้าที่เหมือนการเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของใครมากเลยครับการนมัสการพระเจ้าปัจจุบันนี้เหมือนกับถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของใครเยอะแต่ว่าอย่างไรตัวไอ้นั้นมันสนุกแล้วดีใจแล้วคิดว่ามันนายใส่ตานั้นก็มันใช้ได้เพราะฉะนั้นเหมือนไม่คิดมากเหมือนท่าที่เหมือนใครแล้วการนมัสการพระเจ้าของเราที่พระเจ้าไม่รับแต่พวกเรามันเสียเวลาเท่านั้นอาจจะพวกเรานั้นเข้าไปที่ไลท์ครอปหรือเป็นป่าหรืออะไรอะไรอะไรนี่รักษาเรื่องนี้นี่แน่นมัสการพระเจ้าครับที่เป็นสนุกสนานงานวัดก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับพวกเราต้องคิดถึงขาดินอาจจะสภาพของเราเหมือนกับขายก็ได้ถ้านำลองคิดดีๆสำรวจดีๆพิจารณาชีวิตของเราดีๆเพื่อไม่ให้ถูกพินาศที่เป็นเล็กๆอันหนึ่งเล็กๆขั้นแรก พระเจ้ามาหาใครเพราะว่าทำไมโกรธอ่ะทำไมโกรธข้อที่บอกทำไมโกรธเพราะว่าหน้าตามีการเปลี่ยนแปลงความไม่พอใจมนุษย์เราถ้าความไม่พอใจไม่พอใจพระเจ้าไม่ความมากดูถูกดูหมิ่นพระเจ้านี่ดูถูกดูหมิ่นพระเจ้าทำบัตรใหญ่บ่เลยแต่พวกเราไม่รู้พระคัมภีร์ทำไมไม่รู้แล้วพวกเราก็มันเหมือนไม่พอใจพระเจ้านี่มันทำบาปใหญ่บ่เลิกก็ไม่รู้เลยแท้จริงแล้วพระเจ้านั้นเมื่อเราต่อพระเจ้าต้องทำอะไรต้องทำอะไรนะยำเกรงพระเจ้าต้องกลัวพระเจ้ามันคนไทยเข้าเฝ้าในหลวงต้องมียำเกรงนี่เป็นยังไงเพื่อนจะเห็นไม่ได้อยากที่ต่อเพื่อนจะเห็นนี่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานี้โตพระเจ้าเพราะพระเจ้าท่าทีต้องเต็มด้วยยำเกรงพระเจ้ากลัวอยากคิดง่ายๆว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักเพราะฉะนั้นมันเป็นกันเองอย่าเป็นกันเองเราก็เป็นกันเองไม่ได้เป็นกันเองไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นเราคิดว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาเราเป็นลูกลูกกับพระบิดาคุณพ่อนั่นแหละเป็นกันเองเป็นกันเองคิดยังไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าแท้จริงนั่นแหละพระเจ้ากับเรานั้นต่างกันมากพระเจ้าเป็นพระเจ้าเราเป็นคนบังสกปรกพระเจ้าบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสามัยที่พระคัมภีร์ตรงนั้นแหละคนบังเรานี่พบพระเจ้าได้ตายเลยธรรมชาติก็ตายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับพวกเรานั่นแหละทุกครั้งดีไม่ดีทุกครั้งต้องยำเกรงพระเจ้าถ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าต้องยำเกรงมากกว่าห่างจากในพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้รับใช้พระเจ้าต้องยำเกรงมากกว่ากลัวพระเจ้ามากกว่าสมาชิกทั่วไปเลยถ้าไม่ใช่นั้น
มีปัญหาเพราะว่าคาอินผู้นี้ลืมแล้วว่าพระเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นเหมือนท่าทีของใครนะเหมือนคนที่มันนี่ต่ำกว่าตัวเองต่ำกว่าตัวเองมันอยู่ที่เป็นลูกหลานของตัวเองน่าจะได้เป็นอย่างนั้นที่ทรงนั้นเป็นยังไงที่ทรงนั้นมันไงพระเจ้าตรัสว่าอย่างไรที่สองข้อที่เจ็ดบอกว่าถ้าเจ้าทำดีถ้าไหว้เครื่องบูชาในพระเจ้าอย่างถูกต้องทำดีเราก็จะพอใจรับเจ้ามิใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีนี่นั่นบาปบาปก็มอบอยู่ที่ประตูอาจจะคำนี้คำนี้เราไม่เข้าใจก็ได้เพราะอะไรนิเทศจึงนั้นแหละความคิดของพวกยิวทำให้เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วนี่ไม่ความอะไรอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมครับโอเค ถ้าคุณไม่ผิดเหมือนกับที่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเหมือนกับอาเบลฮะและอีกรังหนึ่งที่สามนั้นเนี่ยถ้าตรับใจเสียใหม่สารภาพบาปและแก้ไขตัวเองระวังพระเจ้ากับคุณนี่มีปัญหาอะไรได้ล่ะไม่น่ามีปัญหา1-2-3บอกแล้วใช่ไหมทำดีแล้วหรือถ้าไอ้เครื่องบูชาเหมือนกับอาเบลหรือไม่ใช่นั่นเลยรับใจเสียมาแก้ไขตัวใหม่อย่างนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหน่อยไม่มีปัญหาแต่อาเบลนั้นไม่ใช่อาเบลนั้นไม่ใช่ไม่พอใจเพราะฉันต่อหน้าพระเจ้าอย่างนี้เหมือนไม่พอใจเท่านั้นไม่มีขอบคุณคนเรานี้ต่อหน้าพระเจ้ามีแต่ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ายิ่งมโนยนักสรรเสริญนะสรรเสริญสรรเสริญก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าใครนั้นไม่ใช่เลยไม่พอใจไม่พอใจอย่างนี้แล้วได้รับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างไรแล้วน่าจะเมื่อพระเจ้ากับเรามีความสัมพันธ์ทำให้เป็นอย่างนั้นต่อหน้าพระเจ้าพวกเรายังมั่นใจยังมั่นใจไม่ใช่ไม่พอใจและทำงานอย่างเต็มที่ต่อพระเจ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีที่เล็กๆที่สามนั้นยังไงถ้าคุณทำกันดีต่อไปอย่างไรบาปอะไรบาปก็มอบอยู่ที่ประตูพระชนทรีบอกว่าคุณต้องชนะบาปเลยอย่าบาปชนะคุณคุณก็เหมือนบาปชนะคุณคือเป็นข้อที่เจ็ดเมื่อคุณไม่ใช่ทำกันนี้และในใจนี้อิจฉาและมีแผนการจะฆ่านักแสดงในวันนี้คุณต้องอยู่ใต้อำนาจของความบาปเลยกำลังพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกคุณนั่นแหละต้องควบคุมบาปความบาปที่เกี่ยวกับคุณนั่นแหละที่นี่ความบาปภาษากรีกภาษาฮีบรูหรือว่าความบาปเป้าผิดเป้าเห็นไหมครับถ้าเราอิ่งไปต้องศูนย์เลยนี่นั่นสิคะแนนตรองเข้าไปแต่ว่าผู้ที่มันยิงไม่เก่งนี่นะไม่ใช่สิบ9 8 7อะไรนี่นั้นท่านไปไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่ตรงเป้าคือเบี้ยความบาปเป้าที่พระเจ้านี่ตั้งไว้เป้านั้นแท้จริงแล้วความบาปอย่างนี้ที่นี่บอกว่ามอบตัวใช่ไหมมอบประตู
คืนนั้นแหละคือเป็นมันชี้ถึงที่เป็นอูก็ได้ซาตานก็ได้ซาตานนี่มันมอบตัวไว้อยู่หน้าบ้านของคุณหน้าประตูนี่เป็นศัตรูนี่นี่ศัตรูนี่มันมอบตัวไว้หน้าบ้านของเราพวกเรานี่ทำอะไรได้ล่ะเพราะฉันต้องควบคุมความปรับเลยถ้าไม่ฉันคุณนั้นมันถูกพินาศเป็นอย่างนั้นประกันที่สามประกันที่สามสุดท้ายได้เป็นอย่างไรเมื่อข้าที่ไม่พอใจพระเจ้าอิจฉาอิจฉาเป็นมันนองชัยแล้วเป็นอย่างไรนี่มันนองชัยผิดอยู่ตรงไหนไม่ผิดเลยแต่ไม่พอใจพระเจ้าอิจฉาเนี่ยนองชัยคือเป็นข้อที่ประกันที่สามข้อที่แปดนี่ทำให้สุดท้ายเป็นอย่างไรข้าอาเป็นนองชัยของเราตามต้นฉบับของตัวเองนะสามจุดหนึ่งคืออะไรชวนน้องชายเพื่อจะทำที่เป็นแผนการที่ข้าอาเป็นนั้นข้อที่แปดคาอินพูดกับอาเบลพูดนาอินพูดอะไรก็ประกันอีกไม่ประกันพูดอะไรไม่ประกันแต่พระคัมภีร์ที่เป็นบทเรียนของเซจจอดินก็ดีนี่บทเรียนก็ดีก็ที่นั่นเขาเพิ่มต่อมาว่าพวกเราไปนี่ไปที่นี่หน้าเลยทุ่งนาเขาเขียนไว้ประชาชนสงสัยเขาคิดว่านี่ไทยนี่เหมือนพูดกับชวนที่อย่างนั้นอาเบลคิดว่าเป็นชวนที่ยังไม่ใช่ทำนายดีแล้วก็คงไม่คิดแล้วก็ตามไปเป็นอย่างนั้นเมื่อใครนี้พระเจ้าสเสด็จมาติดเตียงตักเตือนหนักสลายเป็นอย่างนี้แต่รู้สึกไม่รู้จักกลับใจเสียใหม่ไม่พอใจอิจฉาควบคุมตนยังไม่ได้สุดท้ายก็ฆ่าอาเบลพระชนยังไงไม่น่าคนอื่นรู้พระชนพาไปที่ไม่มีคนอยู่ที่ทุ่งนาและฆ่าแค่นั้นแหละเหมือนผมนั้นแหละของมันรอดชีวิตบ้างคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่มีพระเจ้าไม่คิดพระเจ้าแล้วคิดอย่างนั้นคนอยู่ในโรงนี้ทุกคนคิดอย่างนั้นแต่ว่านี่การกระทำของเราทุกคนที่พระเจ้าถ่ายวิดีโอแล้วเข้าใจไหมครับถ่ายวิดีโอดีไม่ดีเพราะฉะนั้นพอดีไม่ดีแล้วพวกเราพูดอะไรก็ไม่ได้เมื่อใครแผนงานฆ่าของอาเบลใกล้ชิดเลยใกล้ชิดกับที่อาเบลเลยพูดอย่างดีๆไปที่เอาที่ข้างนอกเลยโอเคไม่ให้มีคนอยู่ที่นั้นนี่เขาคิดว่าแล้วก็ไม่มีคนแล้วก็ฆ่าอาเบลแล้วไม่รู้เลยเรียบร้อยไม่ติดพวกเขาคิดอย่างนั้นมนุษย์เรานี่เนี่ยมันตาของเรานั้นถูกจำกัดแล้วมันหนีจากนี่ตาของมนุษย์เราไม่ได้แต่ว่าสายตาของพระเจ้านั้นมันหนีไม่ได้ไม่ทันคนอยู่ในตรงนี้ทุกคนคิดอย่างนั้นเลยแต่พระเจ้าดูทั้งหมดตั้งแต่ลมต้นจนสุดท้ายทุกคนเลยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระวังมากทีเดียวถ้าไม่ฉะนั้นพวกเรายุ่งเลยนะครับ 3.2 ไปที่ทุ่งนาเรียบร้อยแล้วไม่มีคนเลยโอกาสดีที่อาเบลเกิดใครก็ฆ่าอาเบลเรียบร้อยข้อที่8ไม่ความมาใครคิดว่าไม่มีคนนายก็ตามไม่รู้ผู้ชนปลอดภัยแล้วรอดชีวิตแล้วคิดอย่างนั้นใครนี่เป็นคนแรกที่ฆ่าคนแต่อาเบลนั้นแหละเป็นคนแรกถูกฆ่าตายนี่เป็นอย่างนั้นการกระทำอาดัมนั้นเป็นอย่างไรทำบาปแล้วเป็นอย่างไรปิดเท่านั้นใช่ไหมครับปิดเท่านั้นนะใส่เสื้อใบไม้ท
ทำด้วยใบไม้ใส่เสื้อปิดทำแบบนั้นปิดอาดัมนั้นเป็นอย่างนี้แต่ใครนั้นเป็นยังไงหนีจากพระเจ้าและประท้วงพระเจ้าและฆ่าของนี่เป็นอย่างนั้นอะไรเล่นกว่าหนักกว่าคุณพ่อเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าการกระทำไม่ดีของเราปัจจุบันนี้มันคงไม่ดีกว่าอาดัมเพราะว่าความบาปพัฒนาเลยพัฒนาเพราะฉันมากยิ่งขึ้นและพวกเรานั้นรู้สึกเป็นสมควรที่ถูกฆ่าตรงเรานี่เป็นอย่างนี้โอเคเมื่อใครนี้ฆ่าอาเบลปัญหาอยู่ตรงไหนอิจฉาอิจฉาเขาก็ไม่ทอมใจมนุษย์เราไม่ไม่ทอมใจอันตรายอิจฉาไม่ทอมใจนั้นเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมแต่ว่าอิจฉานั้นมันเกี่ยวกับเพื่อนอิจฉาอิจฉาเลยเมื่อไม่ทอมใจก็ดีอิจฉาก็ดีก็รู้สึกถูกทำร้ายบ่อยพวกเราการดำเนินชีวิตสังคมของเรารู้สึกเหมือนกับทำผิดเหมือนคาอินได้ด้วยทำให้ฆ่าคนฆ่าเพื่อนก็ได้ฆ่าคนปัจจุบันนี้ไม่ใช่ฆ่าเห็นเลือดไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นไม่ชอบก็ดีอิจฉาก็ดียังไม่มันนี่ชาติตัดฆ่าก็ดีไม่ใช่นี่ยิงก็ดีแต่ยังไงเหมือนทำลายชีวิตของเขาบุคลิกลักษณะก็ดีอะไรก็ตามคือเป็นเหมือนข้าเลยแล้วเห็นคนไทยเรานี่เนี่ยเหมือนอิจฉาเพื่อนมากพอเกือบจะเป็นอิจฉาที่เพื่อนนี่เหมือนระดับของไทยยังไม่เห็นข้าเท่านั้นแต่ว่าเหมือนอิจฉาเป็นอย่างนี้เหมือนข้าเพื่อนบ้างเป็นอย่างนั้นพวกเราไม่ควบคุมตัวเองอย่างนี้แล้วมันเห็นคนงานเหมือนกับที่ใครก็ได้ผู้ชนเราต้องระวังเลยใครก็เห็นพระเจ้าชอบอาเบลผู้ชนฆ่าอาเบลเลยเพราะว่าฆ่าพระเจ้านั้นไม่ได้นี่ทำให้ใครก็ตั้งศัตรูกับพระเจ้าแล้วเมื่อตั้งศัตรูกับพระเจ้าพระเจ้าต้องผิดพักสาโทผิดพักสาโทเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าพิพากษาโทษของคาอินก็เจออาทินาอาทินาวันนี้นั่นแค่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราการดำเนินชีวิตอยู่ในตรงนี้ต้องดูสถานการณ์เป็นยังไงและไม่น่าทำผิดต่อพระเจ้าเลยและเราต้องรักเพื่อนบ้างเพื่อไม่ทำผิดต่อพระเจ้าไม่ใช่ฆ่าคนพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรรักพระเจ้าพระคัมภีร์ทั้งหมด